บอกว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่ดีมากๆเราพยายามรักษารูปเกมให้เข้มข้นเพราะว่าถ้าเปิดพื้นที่ให้อาร์เซนอลเล่นได้เนี่ยก็จะเสียเปรียบทันทีในท้ายที่สุดครับก็ผลลงเอยด้วยการเสมอแบ่งแต้มกันจากทีมที่ดีมากๆเนี่ยนะครับอาร์เซนอลก็เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงไม่มีทางที่เราจะป้องกันได้ตลอดเวลาและมีจังหวะที่โมเมนตัมมาทางเราเช่นกันแต่ก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้ตลอด90นาทีฉะนั้นเกมนี้ถ้าสังเกตดีๆเกมก็จะสลับกันไปสลับกันมานะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้เรียกว่าเรากลับสู่ความเป็นจริงได้หรือไม่แต่ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเราอยู่ตรงไหนของบนตารางคะแนนผลลัพธ์ของเกมนี้จะบอกได้ครับว่าเราคู่ควรกับพื้นที่ตรงไหนและต้องไปกันต่อหลังจากนี้นั่นแหละครับอีกหนึ่งเรื่องอาการบาดเจ็บของคอสตาซิมิกาสแบ็กซ้ายของทีมที่กระดูกหายปลาหักจากจังหวะที่เสียหลักล้มริมเส้นแล้วจังหวะนี้ก็ไปชนกับเจอเก้นคอปที่ยืนข้างสนามด้วยก็ยอมรับบอกว่าเหตุการณ์นี้ส่งผลกับตนเองพอสมควรนะตัวเองก็ไม่ได้เจ็บอะไรตอนแรกคิดว่าเขาเองคือซิมิกาสเนี่ยไม่เป็นอะไรเช่นกันตนยินดีครับก็พูดแบบติดตลกนะบอกว่าจะยกกระดูกหายปลาให้เขาเพื่อให้ซิมิกาสเนี่ยกลับมาฟิตอีกครั้งแล้วก็เป็นเรื่องที่แย่มากๆครับที่เป็นเรื่องแบบเนี้ยที่มันเกิดต่อหน้าคุณและคุณมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นขอขอบคุณที่รับชม TNN Sport แล้วอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายที่น่าสนใจครับ